การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพฤหัสบดีที่2เมษายน2558ณกองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อวันที่2เมษายน2558เวลา 7:00 น.พลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน610รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทยและครอบครัวส่วนราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน610รูปเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อให้กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันทำความดีและร่วมกันถวายพระพรในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป